แนวคิดหนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าตอนนี้ภาคเอกชนต่างๆเขาก็พยายามเต็มที่ที่จะฟื้นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจของเขาเพราะว่าเขารอต่อไปมันก็คงจะลำบากจริงๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแนวคิดที่มีชื่อว่าสวรรค์บับเบิ้ลสวรรค์แปลว่าทองบับเบิ้ลแปลว่าฟองสบู่ถ้าแปลตรงๆนะฮะแต่ว่าฟองสบู่ทองนี่มันจะหมายความว่าอย่างไรและทำไมต้องมีแนวคิดสวรรค์บับเบิ้ลเกิดขึ้นในประเทศไทยน่าสนใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีแล้วก็บอกว่าเป็นอุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีแหมถ้าบอกงี้ก็ชัดเลยฮะเมืองจันเนี่ยนะครับมีทั้งผลไม้กับเรื่องเพชรพลอยถูกไหมครับคือคุณชายพงษ์นิยมกิจนะเป็นหมวก2ใบเลยประธานหอการค้าแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรีนะครับคือบอกงี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานเอกชนของจันทบุรีเนี่ยเขายื่นหนังสือให้กับศูนย์สบศนะครับก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ช่วยพิจารณาหน่อยเถอะนี่เอกชนในจันทบุรีเขาไปคิดมาแล้วนะฮะมาตรการนี้มีชื่อว่าสวรรค์บับเบิ้ลนะฮะสวรรค์บับเบิ้ลคือสวรรค์บับเบิ้ลเนี่ยเนื้อหาใจความลึกๆเนี่ยนะฮะก็คือเอางี้เลยฮะอยากให้ธุรกิจของไอ้เจ้าเครื่องประดับอัญมณีมันเดินต่อได้ถ้ามันเดินต่อได้ก็ต้องแสดงว่าต้องมีผู้ซื้อและผู้ซื้อในกลุ่มธุรกิจที่ส่วนใหญ่เป็นนักซื้อจากต่างประเทศนั้นสวรรค์บับเบิ้ลคือต้องการเปิดช่องทางให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศมาพบกับผู้ขายณแหล่งผลิตที่จันทบุรีเลยนะแต่อยู่ในขั้นตอนนะอยู่ในกระบวนการเรื่องของสุขอนามัยมาตรฐานทุกอย่างเป๊ะๆนะครับเนี่ยนะข้อเสนอของเขาคือปลดล็อกนักธุรกิจจากต่างประเทศที่มีกำลังซื้อด้วยนะเข้ามาทำธุรกิจขายพลอยกับสมาชิกผู้ค้าที่จังหวัดจันทบุรีมันคงเท่ฮะไปมาจันทบุรีเลยนะฮะโดยเฉพาะนักธุรกิจจากประเทศคู่ค้าหลักเช่นจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันอินเดียโอ้โหยังเจออินเดียนี่น่ากลัวนะครับนะคุณจันทบุรีที่จันทบุรีแล้วอินเดียน่ากลัวนะครับอันดับ2ของโลกแล้วและยังอันดับ1ของเอเชียและยังอันดับ1ของเอเชียใต้และยังติดกว่า 90,000 คนเป็นครั้งที่8หรือครั้งที่9แล้วเนี่ยนะครับและประเทศในเอเชียคือเข้าใจครับว่าผู้ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจิวเวลรี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในแถบเป็นหนึ่งเป็นชาวต่างชาติและอยู่ในบริเวณของโซนเอเชียแปซิฟิกทั้งนั้นนะครับทีนี้สวรรค์บับเบิ้ลตรงนี้นี่นะครับถามว่าทำไมผู้ซื้อต้องมาที่นี่มันซื้อออนไลน์ผ่านไม่ได้เลยจะซื้อผ่านใช้เรื่องของเทเลคอมเฟรนซ์หรือซูมไม่ได้หรือไงอย่าลืมนะครับว่าเพชรพลอยอัญมณีมันต้องส่องมาด้วยตาเห็นน้ำกันเน้นๆเนื้อๆกะรัตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าผู้ซื้อต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการสัมผัสเพื่อตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อเห็นไหมฮะแต่การเข้ามาขอจัดรูปแบบมาตรการพิเศษแน่ไม่ต้องกักตัว14วันอีกโอ้โหท่านผู้ชมครับสวรรค์บับเบิ้ลเลยนะทีนี้นะฮะวันเนื้อหาคือเชิญผู้ซื้อเข้ามาซื้อถึงที่เลยมาจังหวัดจันทบุรี2เข้ามาไม่ต้องกัก14วันด้วยนะครับแต่ไม่กัก14วันในไทยแต่เขาเสนอว่าต้นทางคุณต้องตรวจสอบแล้วว่าคุณไม่เจอโควิดนะครับโดยต้องผ่านกระบวนการตรวจโควิดจากประเทศต้นทางก่อนนะครับเมื่อที่จะเข้าถึงประเทศไทยนะครับทีนี้พอถึงจากประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกจัดอยู่ในสถานที่รัฐหรือว่าจังหวัดเนี่ยจัดเอาไว้ให้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผู้ประกอบการจากจังหวัดจันทบุรีก็จะนำพลอยมาซื้อขายตามสถานที่ที่รัฐจัดเอาไว้ให้คือก็หมายความว่าคนเข้ามาได้แล้วครับผู้ซื้อเข้ามาได้อยู่ในกระบวนการของการจัดไว้ในสถานที่แล้วจะนำพลอยไปอยู่ที่สถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับเกิดสมมติอยากจะเข้าไปซื้อถึงออฟฟิศซึ่งก็อยู่ในเมืองก็ไม่ได้นะฮะถ้าบอกว่าต้องพักสเตทควอรันทีนตรงไหนก็เดี๋ยวผู้ขายพลอยก็จะเอาพลอยไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซื้อขายกันนะตรงนั้นตามที่พักของผู้ซื้อตามที่เข้ามาและต้องอยู่ในบริเวณสถานที่กักกันนะครับนอกจากนี้นี่นะครับทางเอกชนของจันทบุรีเขาก็กำหนดให้มีไทม์ไลน์ชัดเจนนะครับใช้ระยะเวลาในการทำธุรกิจซื้อขายไม่เกิน5วันนะครับเช่น5วันและเดินทางกลับหลังซื้อขายแล้วเสร็จทันทีนะครับโดยผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้นะฮะทั้งนี้รัฐบาลก็จะต้องปลดล็อกให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นลูกค้าจีนไต้หวันอินเดียในเอเชียแปซิฟิกดูสิครับจีนไต้หวันอินเดียเนี่ยเป็นลูกค้าหลักถึง 70% ฮะและใน 70% ก็มีลูกค้าอื่นอยู่ไหมมีก็อยู่ในยุโรปนะครับเช่นรัสเซียตะวันออกกลางก็เข้ามาเป็นกรุ๊ปละ10คนก็จะได้ประมาณเดือนละ100คนเพราะฉะนั้นสวรรค์บับเบิ้ลเนี่ยนะครับเดือนเดียวเนี่ยจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับได้ถึงประมาณ 1,000 ล้านบาทถ้าทำตามข้อเสนอของเขาของบรรดาเอกชนจันทบุรีนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีต่อนะถ้ารัฐบาลไทยผ่อนปลนให้ด้วยนะฮะประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยทางสมาคมผู้ค้าจันทบุรีเนี่ยทำการค้าได้แล้วก็แจ้งลูกค้าปลายทางให้เขามาซื้อของในตามมาตรการนี้นะฮะไตรมาส4เดือนตุลาคมธันวาก็จะมีมูลค่าอัญมณีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอ้ครับฮะถามว่าตอนนี้ทำไมตลาดนี้ถึงฟุบตกต่ำขนาดนี้เราก็มาดูสถิติกันนิดหนึ่งครับมกราคมถึงสิงหาคมตอนนี้มูลค่าการค้าติดลบ 70%
ติดลบ 70% แม้ว่าจะมีการเปิดตลาดซื้อขายในจันทบุรีได้ปลายเดือนพฤษภาคมคือเริ่มผ่อนคลายไงใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นการซื้อขายของชาวต่างประเทศที่อยู่ในไทยไม่ใช่ชาวต่างประเทศที่อยู่นอกประเทศไทยนะครับมันก็เลยทำให้ไม่มีออเดอร์ส่งต่อข้ามทวีปหรือข้ามภูมิภาคเข้ามาที่ประเทศไทยวันเครื่องจักรทั้งหมดก็เลยช็อตหมดเลยนะครับถามว่าในจันทบุรีนี่นะครับเศรษฐกิจของเมืองจันเนี่ยก็อาจจะเดินเครื่องได้อยู่3ขาหลักก็คือ1อัญมณีเพชรพลอย2อุตสาหกรรมของผลผลิตผลไม้และ3ท่องเที่ยวซึ่งอาจจะเป็นปลายนวมนิดๆเนี่ยนะครับแต่ถ้ามาแกะเฉพาะเรื่องของธุรกิจมูลค่าอัญมณีเนี่ยนะฮะในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยปีนึง 50,000 ล้านบาทนะครับปีนึง 50,000 ล้านบาททีนี้ 50,000 ล้านบาทมันก็เป็นตลาดซื้อในประเทศกับนอกประเทศตลาดในประเทศนี่ประมาณ 20,000 ล้านครับในขณะเดียวกันตลาดเจรไนพลอยเนื้อแข็งในอุตสาหกรรมการส่งออกเนี่ยซึ่งคิดเป็น 70-80% ของการส่งออกเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าถึง 30,000 ล้านบาทและที่สำคัญว่าทำไมเม็ดเงินของธุรกิจอัญมณีหรือเพชรพลอยต่างในจันทบุรีถึงเดินได้แข็งแรงก่อนหน้าที่เกิดโควิดเพราะอะไรทราบมั้ยฮะเพราะว่า 70-80% เนี่ยจันทบุรีเป็นฐานการผลิตทั้งนั้นเลยของบรรดาจิวเวลรี่และอัญมณีเพชรพลอยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้เลยครับนะฮะว่าในที่สุดตอนนี้เนี่ยทำไมผู้ค้าอัญมณีที่ทางด้านของจันทบุรีเนี่ยต้องการอยากจะเปิดธุรกิจต้องการอยากจะให้นักซื้อจากต่างประเทศเข้ามาด้วยแนวคิดสุวรรณบับเบิ้ลนะครับแต่ก็ต้องดูกันดีๆนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดตอนนี้พยายามเสนอแนวคิดบับเบิ้ลกันหมดแล้วครับไม่ว่าเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตโมเดลนี่ก็ล้มไปแล้วนะส่วนสุวรรณบับเบิ้ลนี่จะทำได้หรือเปล่าก็ต้องไปว่าวัดใจกันดูนะครับว่ารัฐบาลนะจะตัดสินใจให้อย่างคำขออย่างนี้หรือไม่นะครับ